บอกว่าบรรยากาศหน้าตอนเช้าเนี่ยดีมากคุณผู้ชมเรากำลังจะขี่รถไปที่ตลาดเช้ากันนะครับสดชื่นค่ะม่วนใจคุณไหนแล้วเรามาอยู่ที่ตลาดเช้าแล้วค่ะเซเว่นที่นี่เหมือนกันหมดเลยดูมีเป็นภาษาไทยข้างบนแต่งเป็นอย่างนี้7-Elevenมาทำอะไรที่นี่จ้าหนูหลงทางมาเดี๋ยวเราจะหาของกินแล้วก็เดินเล่นในตลาดกันว่ามันมีอะไรบ้างที่เรากินได้ใส่ทุกคนเปล่าใส่ไหมใส่เปล่าอยากเอา3ชุดนิมนต เราวันนี้เอาบุญมาฝากนะคะทำบุญเช้ากันเมืองน่านเจ้าเป็นไงครับกับการมาตลาดเช้าอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เราไปประจวบมานี่นะสดชื่นดิแต่ตอนนี้อยากหาชาแต่พระที่นี่ท่านน่าจะไม่ค่อยได้ทานนมทำไมอ๋อเขาเป็นเนนมึงเนนเตื่นยังไม่ตื่นแน่ๆเลยไม่มีชาร้อนเลยพี่ทำไมต้องกินชาร้อนตอนเช้าอ้าวมาต่างจังหวัดแล้วต้องกินชาร้อนกันกินแบบร้อนร้อนค่ะคนกินร้อนสองค่ะตลาดที่นี่เขาก็ดูวุ่นวายดีเนาะเพราะเป็นตลาดเช้าเราต้องช่วยลาดเสริมลาดทำไมถึงเอาเลขนี้มันเป็นลัคกี้นัมเบอร์ผมตามเลขนี้มากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วตั้งแต่อายุ19เคยถูกไหมตอนนี้อายุจะ30แล้วครับเคยถูกไหมยังไม่ถูกเลยเดี๋ยววันนี้เราจะกลับที่พักด้วยสำหรับที่จากคุณลุงนี่แหละปะใครที่มาหน้านะคะอย่าลืมเอาให้มันสุดเอาให้มันครบอย่าลืมนั่งสำหรับที่เท่าไหร่คะลุงฟรีดูเลยดูเลย50 บาทเราจะไปภูหันศากันนะคะด้วยสามล้อลุงกิน50 บาท50 บาทอย่างนี้ไป50 บาทสบายใจสบายใจกินคนที่นี่ใจดีนะคะมาเลยยุบรอบกำยำนี่ท่านท่าเชิญมาอีกมาป่ะครับมาสิหมายถึงเชิญมาหน้าหรือว่าเชิญมาต่างจังหวัดไงมาเที่ยวต่างจังหวัดอีกรายการเราในวันนี้จริงๆชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดเพราะอย่างเงี้ยในแต่ละจังหวัดมันจะมีเสน่ห์เหมือนกันมีเสน่ห์เหมือนกันใช่แต่ละเมืองถึงแล้วคู่หันฝาสบายกว่านั่งจักรยานเลยไม่ลงได้ไหมไปไหนมาหลงทางหลงไปถึงไหนเนี่ยสุดเลยอ่ะผมปั่นสุดเลยผมมองซอยนี้แล้วแล้วผมเอ๊ะมันใช่ป่ะวะพี่ใหม่ทิ้งไม่ได้ทิ้งพลอยกับพี่พี่อ่ะรอพี่ใหม่อยู่ใช่รอพี่อ่ะอ๋อพี่ผิดใช่หิวเลยขี้อยู่หายเลยสวัสดีค่ะเช้านี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดน่านนะเจ้ากับป้าเตี้ยวเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อำเภอปัวกันปัวแล้วครับแวะกินร้านนี้เล็กต้มยำน้ำข้นเอาอย่างว่ายำแห้งหมูแดงอ๋อน้ำใสน้ำใสนี่คือต้มยำปะมีสปอนเซอร์นะครับถ้าเกิดบริษัทไทยน้ำทิพย์ดูอยู่นะฮะติดต่อเขาครับบริโภคทุกวันวันละหลายขวดเนื้อจานบอลวิธีกินโค้กให้อร่อยต้องกินน้ำแข็งแบบว่าเป็นเกล็ดแล้วใส่แบบแก้วเหล็กมันจะอร่อยมาก
น้ำพริกในขนมจีนอ่ะใช่ไหมหวานไปเลยแสดงว่ามันเป็นสไตล์ของแถวนี้ไงรสชาติที่เขากินแถวนี้บอยเนยไปไหนเฮียแดกเสร็จแล้วเนี่ยขี้มาขี้อะไรตอนนี้วะบอกว่าหวังหลักก็หลบเลยแม่หกใครได้หายักแก้แพ้กูเหอะทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่อันนี้ทำงานกับช่างภาพใหญ่เป็นไงบ้างครับเป็นเกียรติเป็นเกียรติเลยเขาดังในวงการพิตตี้มากรู้จักเขาไหมครับรู้จักค่ะอ๋อพิตตี้พูดถึงกันเยอะเลยใช่ไหมพูดถึงว่าไงบ้างพูดถึงอะไรบ้างบอกว่าถ้าเจอไอ้นี่เดินมาให้หลบนะมันชอบแอบถ่ายใต้กระโปรงหลายคนสงสัยว่าวัดชื่อภูเก็ตทำไมถึงมาอยู่ที่ปัวได้ก็เป็นเพราะว่าที่มาค่ะชื่อหมู่บ้านชื่อว่าบ้านเก็ตส่วนภูเนี่ยมาจากภูเขาหรือว่าดอยสูงนั่นเองจึงเป็นที่มาของวัดแห่งนี้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศข้างล่างครับเมื่อกี้อาจจะได้เห็นภาพมุมท็อปจากโดรนที่พวกเราถ่ายมาแล้วคือผมไม่แน่ใจว่าทุ่งนาเนี่ยมันเป็นของวัดหรือเปล่าเนาะกำลังสวยเลยครับเขียวไปก่อนเลยเดี๋ยวเราลองไปดูไอ้ตรงนู้นกันเหมือนจะเป็นกระต๊อบนี่เรากำลังอยู่กลางโดมสีขาวข้างล่างใช่สวยมากสวยไหมสวยแต่ถ้ามาไม่ใช่หน้านี้ก็จะมันจะแห้งๆหน่อยเพราะนี่มันกำลังเหมือนช่วงกำลังพอดีเลยอิ่มพอดีข้าวกำลังโตเลยนะจากวัดภูเก็ตอยู่บนที่สูงค่ะนักท่องเที่ยวจึงนิยมขึ้นมาชมวิวแล้วก็อย่าลืมสักการะหลวงพ่อแสนปัวผู้พันเป็นสิริมงคลด้วยนะคะไหว้พระขอพรกันแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะไปไม่ได้อ่ะไม่ระวังเพื่อนระวังอยู่นี่เต็มๆเลยเหรอน้องควายเหยียบขี้หมาควายเหยียบขี้หมาควายเหยียบขี้หมาเลี้ยวรถคดเคี้ยวไม่มีใครเคยมาที่นี่เลยที่ไปส้มศพนี่มันเป็นทางหลักจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ทางมันโหดว่ะเดินไปไหมเดินไปไหมเดินไปเถอะเอาลูกไปตามให้เรา400เมตรนะเดินไหวไหมไหวร้อยเมตรเองสี่ร้อยเมตรเท้าขี้เหล่เออนี่คือมันติดไหมขี่หลังบอลดิเออขี่หลังบอลเนี่ยหลังบอลหนักกว่าบอลอีกมั้งอมอ่ะทำอะไรครับทำอะไรอยู่กำลังใส่ถุงใส่ถุงค่ะใส่ถุงตอนนี้เรากำลังวุ่นวายอยู่กับการเตรียมของไปสักที่หนึ่งในนี้ขวาเขาย่าไปนี่ระหว่างทางก็จะเป็นอย่างนี้ครับผู้ชมเรากำลังเดินทางเข้าไปที่วังศิลาแรงค่ะหาข้อมูลมาอย่างดียังไม่เคยมาเหมือนกันมารถเราข้างหน้าใครที่อยากจะมาดูเราไว้ ไม่เห็นมีป้ายวังศิลาแรงเลยท่องเที่ยวมันต้องเป็นแบบนี้นี่ Google หลอกแบบนี้แหละครบทุกรถวันแรกเราไปเปิดสวยๆตามวัดไหว้พระขอพรนี่แหละอีกวันนึงคือสายนี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเจฟชมเดี๋ยวเราเดินต่อไปในนี้ลุงบอกว่ามันอยู่ในนี้น้ำตกเราอยากบอกว่าเนี่ยขนาดเราเข้ามาเที่ยงๆเนี่ยนะยุงก็ยังมีเลยเพราะใครที่คิดจะมาแบบนี้นะขาดไม่ได้นะสิ่งที่สำคัญนะขาดไม่ได้คือขาดตั้งกล้องที่ใช้งานได้สะดวกไม่ใช่ยากันยุงตอนแรกคิดว่าจะไม่มีอะไรแอดเวนเจอร์นะฮะตอนนี้ได้มา1สถานที่
มาดูว่าออมสินจะไหวเราเปล่าถ้าไหวนี่คือเทสต่อไปนี่เราผ่านบุกกันทุกอย่างถือว่าผ่านแข็งแรงมากเหมือนเต้นตลอดเวลาเหมือนเต้นแบบว่ากูจะรอดแล้วไม่ต้องมาเดินอะไรอย่างงี้ไอ้เหี้ยตอนเข้าเท่าไหร่ตอนออกเนี่ยดิใช่เจออย่างงี้รอบนึงเอาสิพากูไปไหนเนี่ยเกือบแย่เอาล่ะอย่าลืมมาชมธรรมชาติที่ได้วังศิลาแรงครับตอนนี้อยู่ตรงวังศิลาแรงแล้วก็ตอนเดินมามันมีทางแยกของทางมีเลี้ยวซ้ายกับตรงมาแต่ตอนนี้เราเลือกตรงมาและยังไม่รู้ว่าเลี้ยวซ้ายไปไหนก็เลยบอลกับกี้บอลกับกี้เป็นหน่วยหน้าไปดูปะเราก็มุฟกลับผมกับบอลสงสัยว่ามันจะขึ้นไปได้ถึงไหนแล้วจะเจออะไรบ้างตามมาจะได้เคลียร์ร้อนหวานเลยมันรกมากเลยว่ะเพื่อนเอาไงดีไปหน่อยไหมล่ะได้ผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเราจะเดินทางกลับนะครับผู้ชมต้องบอกว่าเราไม่เคยเดินป่าแบบที่ขนาดนี้เลยนะครับเฮ้ยมันมีทางแยกแล้วเพื่อน มีแยกอีกแล้วเหรอนี่ไงเฮ้ยฮะน่าจะถึงแล้วว่ะเฮ้ยพี่กลับดีกว่าสรุปนิดนึงก่อนเข้าใจแล้วไอ้ภาพที่เราเห็นสวยๆกันอ่ะที่คนไปยืนบนน้ำอ่ะพอน้ำมันลงน้ำมันน้อยอ่ะไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรอ่ะแต่วันนี้ที่เรามาน้ำมันเยอะก็เลยลงยืนตรงกลางแล้วถ่ายภาพสวยๆไม่ได้ถ้าเกิดน้ำน้อยอาจจะเดินเลาะน้ำขึ้นไปถึงแบบไปเจอจุดสวยๆมากกว่านี้ก็ได้มั้งโอเคก็โอเคก็ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีผจญภัยมีจนได้นิดหน่อยก็ยังดีใช่ไหมผู้ชมจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่โอเคอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็มีแบบมันกระท่อมเล็กๆเนี่ยให้จิบกาแฟจิบน้ำก็ดูบรรยากาศร่มรื่นดีลองดูครับผู้ชมนี่นั่งมองจิบกาแฟไปแล้วก็มองไปหลังจากเราไปลุยมาเมื่อกี้นะคะหายเหนื่อยเลยเพราะว่าที่ร้านกาแฟไทยลื้อด้านหลังออมเป็นบรรยากาศแล้วก็มีเป็นแค่ให้ได้นั่งพักกันสุดยอดหายเหนื่อยไม่ต้องอิจฉานะใครอยากจะมาที่นี่มาได้อำเภอปัวกาแฟไทยลื้อค่ะมากเลยนะมองทีไรก็สะดุดตาทุกทีเลยเขานี้นะให้5กะโหลกเลย5กะโหลกเหรอมันเป็นเขาที่สวยงามมากๆอ๋อนั่นไม่ใช่ภูเขาอ้าวไม่ได้เหรอโทษนั่นไม่พอดีมันไม่ได้ใส่แว่นไงพอดีสายตาสั้นไงนั่นแว่นกันแดดนะอ๋อไม่ตัดสายตาอ๋อโอเคอ๋อนั่นออมสินนี่เองโทษทีเฮ้ยๆถ่ายงานต่อThank you.
ปแล้วนะคะสำหรับทริปนี้ครบทุกรสชาติจริงสนุกมากจริงๆจังหวัดน่านหรือว่าอำเภอปัวเนี่ยยังมีอีกหลายที่ที่ให้ได้เที่ยวกันนะรายการของเราก็เป็นรายการเล็กๆค่ะที่หวังว่าคุณผู้ชมจะดูแล้วอยากเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วออกมาเที่ยวกันเพราะว่าสถานที่ที่เมืองไทยเนี่ยยังมีอีกเพียบเลยที่น่าสนใจด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะดูซิว่าเทปหน้าเราจะพาไปไหนกันแล้วก็กดไลค์แฟนเพจด้วยปาเตี้ยวนะจ๊ะวันนี้อมสินแล้วก็ทีมงานขอตัวลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายค่ะ